เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับนี่เลย Civic Type R นะฮะ FD2 คันนี้นะครับผมคันนี้มาทำช่วงล่างนะครับ3ทีอันเดอร์ว้าวนี่ว้าวยังไงดูเลยครับผมนี่เบรกล้างให้กริปเลยนะสเต็ปนี้ 6,500 บาทเท่านั้นนะครับผมได้แบบนี้เลยนะครับนี่ช่วงล่างนะครับสะอาดเอี่ยมนะครับนี่ดูตัวท่อนะครับตรงนี้ตอนแรกขึ้นสนิมมาเลยนะครับนี่เราใช้น้ำยาโดนาเหล็กเมทัลโพลิชนะครับขัดให้เรียบร้อยขจัดคราบสนิมให้เรียบร้อยนะครับนี่คือผลงานหลังล้างนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับน้ำยาที่เราใช้นี่ของ Nanolex เต็มระบบเลยนะนี่ตัวนี้เลย Nanolex Professional Wheel Cleaner นะครับจาก Nanolex นะฮะตัวนี้สะอาดพร้อมเครื่องบำรุงไปในตัวนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อนี่ตัวท่อเงาวับขาดปั่นเงาให้เรียบร้อยนะครับผมสเต็ปนี้3 g Under Wow Wow นะ 6,500 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่รวมรางรถนะฮะชิ้นส่วนตรงนี้นี่สำหรับ Type R เราถอดออกมาให้ด้วยนะครับแผ่นปิดหลังนะครับเพื่อล้างตัวอ่างใต้ท้องด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่นะครับตรงนี้ลมบำรุงให้นะฮะเป็นอินเทอร์เนียนะตัวนี้เป็นเดสซิ่งเป็นตัวบำรุงพลาสติกของนาเรชเช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือผลงานหลังล้าง 3G Under Wow Wow นะครับนี่ชิ้นงานเนี่ยสะอาดเอี่ยมเลยนะครับหลังคาลิปเปอร์เบรกบอนจอยต่างๆนะฮะนี่เอี่ยมนะครับตัวนี้ไม่มีเหนียวนะฮะไม่เหนอะหนะนะครับแล้วก็ตัวท่อปั่นเงาขึ้นเงาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะแนบภาพก่อนทำให้ดูนะครับว่าตัวพวกนี้ชิ้นงานก่อนทำมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังทำเป็นแบบนี้เลยนะครับสะอาดเอี่ยมนะฮะแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือคันนี้ก็คือขับมาจากสิงคโปร์เลยนะครับเพื่อมาทำโปรแกรม 3000G Under Wow Wow นะครับผมนี่ใครที่สนใจโปรแกรมนี้ก็ติดต่อนัดจองคิวกับเราได้เลยนะครับไปแล้วครับผม